โนอาวันนี้ไปโรงเรียนวันแรกนะคะ first grade ไปกันเลยสวัสดีจากอเมริกานะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันเปิดเรียนวันแรกนะคะที่รัฐเกตนะคะก็วันนี้นะคะเป็นวันที่28วันพุธนะแล้วก็พี่โนอานะคะของเราจะไปโรงเรียนก่อนน้องเลียมนะคะส่วนน้องเลียมเนี่ยเปิดต้นเดือนกันยานะคะนี่นะคะขับรถไม่ถึง5นาทีนะคะก็ถึงโรงเรียนแล้วนะคะโรงเรียนจะติดกับสถานีดับเพลิงแล้วก็สถานีตำรวจนะคะวันนี้ก็จะมีรถตำรวจนะคะมารอรับแล้วก็มีตำรวจ3นายนะคะมายืนต้อนรับเด็กๆพร้อมคุณครูนะคะหน้าโรงเรียนด้วยนะคะนี่ก็เป็นโรงเรียนพี่โนอานะคะพี่โนอาถึงโรงเรียนแล้วนะคะไปไหนวันนี้ Kids School เหรอ Good morning ยัง Good morningIn the water. Yeah. What do you do? Hello. Why are you sweating? I love you. Bye. Bye bye, Cub. I love you. Love you, buddy. Have a great day. Aww. We'll see you soon. Bye-bye. Bye bye. Bye.แวะมาเข้าห้องน้ำตรงนี้ก็จะเป็นร้านโดนัทแถวบ้านเกตนะคะออกมานะคะน้องเลียมนะคะก็อยากจะเข้าห้องน้ำส่วนรถคันนี้นะคะแหมมาจอดนะคะตรงนั้นเป็นเครื่องเสียงนะคะเขาทำเครื่องเสียงไว้ข้างหลังนะคะก็หึมเลยนะแล้วก็นี่นะพ่อกับลูกนะคะกำลังงงนะคะรถอะไรนะคะเสร็จแล้วนะคะเราได้โดนัทแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปโฮมโปกันนะคะโฮมโปเนี่ยก็จะเป็นร้านนะคะเป็นห้างที่เขาขายพวกอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆนะคะพวกวันเทศกาลอะไรพวกนี้เขาจะมีของขายแบบว่าของตกแต่งในบ้านด้วยนะพวกฮาโลวีนคริสต์มาสอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็จะขายพวกดอกไม้ต้นไม้นะคะที่โฮมโปเนี่ยนะคะเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วนะคะก็ไม่ไกลจากบ้านเกตเท่าไหร่นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะเกตเอามาให้ชมกันนะถ้าใครสังเกตป้ายข้างทางสีฟ้าเนี่ยนะคะเขาจะบอกว่าทางออกฝั่งนี้นะคะ exit ตรงนี้นะคะมีอะไรขายบ้างนะคะมีร้านอะไรก็จะมีลูกศร นะคะชี้ไปทางซ้ายหรือไปทางขวานะคะเวลาเราอยู่ไฮเวย์เนี่ยเราจะรู้เลยว่าถ้าเราออก exit เนี้ยนะคะมันก็จะมีโดนัทขายมีห้างขายมีอะไรบ้างนะคะเผื่อใครจะแวะเข้าห้องน้ำทำธุระหรือว่าไปร้านไปห้างต่างๆนะคะเขาจะมีป้ายบอกด้านหน้าตรงไฮเวย์เลยนะเราจะได้ไม่หลงนะคะนี่นะพอเข้ามาในโฮมดีโปนะคะก็เริ่มนะคะมีการเซตอัพแล้วนะคะของตกแต่งฮาโลวีนนะคะในบ้านนะคะในร้านในบ้านนอกบ้านนะคะเป็นพวกเนี่ยนะคะผีๆทั้งหลายนะคะเด็กๆชอบนะคะแต่ว่ายังไม่เสร็จนะคะเขาก็เลยไม่เปิดให้ช้อปปิ้งทีนะคะเดี๋ยวเรามาทำธุระโฮมดีโปก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปที่ห้างอื่นต่อด้วยนะแต่อาจจะไม่ได้ถ่ายนะคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวพอเรากลับบ้านมานะคะวันนี้นะคะเก๋มีถั่วงอกเหลือนะคะแล้วก็มีเต้าหู้ปลานะคะได้มาจากร้านเอเชียนะคะนานๆกินผัดถั่วงอกที่อร่อยนะคะใครชอบกินบ้างนะคะกินกับข้าวสวยนะคะผัดแบบว่าใส่ไปเลยนะคะซอสทุกอย่างส่วนอันนี้ค่ะจะเป็นแกงใต้นะคะใส่ปลาใส่หน่อไม้นะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะวันนี้นะคะแหมพี่เด็กสเตอร์หอมนะคะมานั่งดมด้วยนะคะพ่อบ้านเรานะคะวันนี้ก็ไม่ได้มากินแกงกับเกศนะคะวันนี้ช่วงนี้ฝรั่งบ้านเกศนะคะก็จะทำกับข้าวกินเองนะคะจะเป็นพวกสเต็กเป็นพวกเนื้ออะไรพวกนี้นะคะแล้วก็เป็นโยเกิร์ตผลไม้นะคะก็ได้สูตรมาจากในอินเทอร์เน็ตนะคะว่าแหมว่าจะรักษาหุ่นนะคะออกกำลังกายแล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์นะคะพวกแกงกะทินี่ก็จะไม่ค่อยกินนะคะช่วงนี้นะเกดก็โอเคค่ะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเกดกินเองนะคะนี่นะคะเดี๋ยวพ่อบ้านเราจะทำสเต็กนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าสเต็กหน้าตาพ่อบ้านฝรั่งบ้านเกดเป็นยังไงนะคะก็วันนี้ก็ได้เนื้อมาเยอะนะคะวันนี้นะคะนอกจากแกงนะคะบ้านเกดก็จะมีน้ำพริกกะปิด้วยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะพ่อบ้านเราจะทำเนื้อแล้วนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นไขมันนะคะเป็นไขมันจากเนื้อนะคะแล้วก็เอามาทอดนะคะอบก่อนนะคะแล้วก็จะเอามาทอดนะเนื้อเนี่ยนะคะแหมหน้าตาน่ากินไหมคะออกมาแล้วนะคะเนี่ยก็พ่อบ้านเราจะกินเนื้อนะคะช่วงนี้โยเกิร์ตผลไม้แล้วก็อาหารที่มีประโยชน์นะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นน้ำพริกนะคะเนี่ยนะคะดูนะคะราคามะเขือยาวนะคะจากร้านเอเชียนะคะประมาณ3เหรียญนะคะนะแล้วก็เดี๋ยวเราเอามาชุบไข่นะคะทอดกินกับน้ำพริกกะปิกันนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นสเต็กของพ่อบ้านเกดนะคะแหมมีดเบลอเลยนะคะก็จะทำเตรียมเอาไว้นะคะ
ไว้มื้อถัดไปกินด้วยนะคะอันนี้ไม่ใช่กินมื้อเดียวนะคะกินหลายๆมื้อนะคะยังไงฝากกดติดตามมีกำลังใจให้ชีวิตคนไทยในอเมริกาแม่ลูก2อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ